เช้าวันนี้ครับโอ้โหวันนี้หายเหนื่อยยังก็ดีใจครับและหายเหนื่อยโอ้โหหายเหนื่อยเลยจังหวะที่รอคะแนนกรรมการเนี่ยตอนนั้นเรามั่นใจยังไงอ่ะก็70-30ครับ70-30เลยคือชนะครับผมแล้วมั่นใจชนะยังไงลุ่มไหนอะไรไงอ๋อยก3น้องเขาไปออกทะเลรู้เลยใช่ไหมครับการยก3แต่ว่า2ยกนี้ต้องบอกว่าลุ้นยกแรกแพ้บุดเบียดเลยครับพี่น้องพอยก2เราชนะขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับก็มีแรงฮึดครับพอเราแต่ว่า2ยกนี้คือลบออกไปเลยมาวัดกันยกสุดท้ายแล้วก็ลูกเพียงบอกว่าลูกเพียงต้องเดินถ้าไม่เดินแพ้เราคิดว่าเราจับมาได้ไหมวันนี้เพราะยก1ค่อนข้างที่จะแพ้เยอะเหมือนกันตอนแรกก็มั่นใจ 30% ครับทำไมมั่นใจน้อยจังเพราะว่าน้องเขาแข็งแรงยอมรับน้องของแต่งแรงมากเดิมแต่ยกแรกเลยอาวุธไหนครับอาวุธไหนของชาโดที่สร้างความกดดันให้กับเราลูกแข็งแรงลูกแข็งแรงไปต่อยครับผมเอาละครับผมตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วนะครับผมไปตัดเชือกนะครับกับใครน่าจะยังไม่รู้ต้องรอผลวันนี้ครับตอนนี้เข้าเป็นที่หนึ่งตอนนี้เป็นที่หนึ่งสองสายนะครับแต่จะยอมหนักที่สองพูดถึงเรื่องแชมป์เลยมั่นใจยังไงเอ้าหรืออีกสองครั้งเนี่ยก็ถ้าชนะไฟหน้าก็ชิงแชมป์ครับก็ชิงแชมป์ชิงแชมป์แต่ก็วันนี้ผมอยากเป็นบอกเป็นไฟต่อไฟเพราะเราคู่ต่อสู้ไม่เหมือนกันคือไฟต่อไฟก่อนใช่ไหมตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ80แล้วครับ80%ถึงวันแต่เชื่อหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมน่าจะโอเคเอ้าเดี๋ยวอยากฝากถึงแฟนที่ตามเชียร์เราหน่อยผมก่อนอื่นก่อนที่จะฝากแฟนผมขอฝากชัยชนะนี้ขอถึงแม่ครับเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ผมวันเกิดนี่ด้วยแต่แม่ไม่ได้มาครับแม่อยู่ที่บ้านแม่รักษาตัวมีแรงขึ้นเพราะแม่ใช่ได้เลยคุณน้าแม่ให้แม่ก็ความหวังเรายังเหมือนเดิมถ้าได้เงินก็คือเอาเงินไปให้แม่รักษาแม่ใช่ใช่ครับพูดถึงแม่หน่อยเอ้าบอกถึงแม่หน่อยก็วันนี้ผมเราชัยชนะไปฝากเป็นของขวัญให้แม่นะครับวันเกิดแม่นะครับผมเอาละครับนอกจากแม่ให้ใครอีกก็อยากขอบคุณทีมงานลูกสวนไอ้มวยลูกสวนพี่โจ้เทรนเนอร์ผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยเทรนช่วยเข้ามาเชียร์ในวันนี้แล้วขอบคุณแฟนทุกคนที่เข้ามาในวิทยุมวยด้านอื่นอันนี้ครับผมยินดีด้วยครับน้อง